ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันชมพูนุชพัทรคจีค่ะเดินหน้าประเทศไทยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดที่เป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของประเทศไทยต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้ภูเก็ตก้าวหน้าไปมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างระบบนิเวศทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงความตื่นตัวของผู้ประกอบการที่จะช่วยกันผลักดันนะคะให้ภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคค่ะกับเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากจะเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้อย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพิเชษฐ์ อุดมทเวโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีคะถามนิดนึงค่ะว่าภูเก็ตมีความสำคัญอย่างไรคะทำไมเราถึงเลือกให้เป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของประเทศไทยพวกเราก็ทราบกันดีนะภูเก็ตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นตราหรือเป็นยี่ห้อระดับโลกอยู่แล้วนะไม่ต้องโฆษณาคนก็รู้จักกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ภูเก็ตเนี่ยอำนวยความสะดวกทำให้ระบบการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้มหาศาลแต่ละปีตอนนี้เราได้งบเงินรายได้จากภูเก็ต 340,000 กว่าล้านบาทนะครับเป็นเงินไม่น้อยทีเดียวในช่วงไม่ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีวิวัฒนาการของการพัฒนาภูเก็ตเมืองสมาร์ทซิตี้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเกินคาดนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำไปขยายผลต่อเนี่ยก็คือที่มันสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในลักษณะประชารัฐที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมอยู่สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยก็คือวันนี้เราสามารถบอกกับนักท่องเที่ยวได้แล้วว่ามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยปลอดภัยนะครับในหลายๆลักษณะด้วยกันยกตัวอย่างนะครับ เห็นริชแบนผมไหมครับเขาติดให้ผมเมื่อเช้าก่อนเข้างานเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขามีสมาร์ทริชแบนตรงนี้ได้นะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยเขาจะนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนอกตัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่จะต้องติดตามกันในกรณีที่มีอุบัติภัยนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเราคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการที่เรามีระบบนี้จะเป็นความอุ่นใจของนักท่องเที่ยวประการที่2เนี่ยตอนนี้ได้วาง CCTV หรือกล้องวงจรปิดไว้ในเกาะภูเก็ตจำนวนมากเลยนะครับแล้ว CCTV นี้ไม่ใช่ CCTV ปกติละเดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราต้องทำให้กล้องวงจรปิดเหล่านี้มีความฉลาดมีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นวันนี้ก็ทำโดยซอฟต์แวร์ก่อนนะครับในอีกไม่ช้าเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะไปตั้งศูนย์บังคับการที่สารกลางเพื่อที่จะคอยเฝ้าระวังให้นะครับว่าในระบบการจราจรในระบบการรักษาความปลอดภัยของตำรวจนะครับตอนนี้จะต้องทำอะไรที่ไหนการสั่งการก็จะรวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวนี้กล้องของเราสามารถจับทะเบียนรถยนต์ได้แล้วนะครับเพราะนั้นสามารถดูแลความปลอดภัยได้ดีขึ้นมากเลยสิ่งสำคัญที่กระทรวงดิจิทัลทำก็คือช่วยบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในที่สุดนะจะเป็นไฟฟ้าจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นประปาก็แล้วแต่นะวันหลังทัศนียภาพของภูเก็ตก็จะไม่รกตานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเราก็ต้องรักษาชายฝั่งให้ดีให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการเฝ้าระวังนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันระบบทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันหมดโดย IoT Internet of Things ใช่ไหมคะแล้วในส่วนของเป้าหมายของทางรัฐบาลเองที่อยากจะให้ภูเก็ตเป็นสมาร์ทซิตี้ภายในปี2020ภายในปี2020เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในระดับไหนครับผมได้เรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับว่าเราก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามรักษาสมดุลของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นมีรายได้อย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมเสียขยะล้นเกาะก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาสมดุลนี้ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะทำให้ถ้าหากเราคิดว่าการท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพนะครับถ้าภูเก็ตเริ่มรองรับไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคนก็ดีเราก็ต้องเริ่มมองให้กว้างกว่าภูเก็ตซึ่งเมื่อเช้าท่านรองนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดนะครับว่าไข่มุกอันดามันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถบูรณาการกันได้หลายอย่างก็เป็นเรื่องที่หลายจังหวัดใกล้เคียงจะทำงานร่วมกันนะครับจะรับผิดชอบร่วมกันจะใช้ระบบเดียวกันจะร่วมกันลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นหลายต่อหลายอย่างเนี่ยก็เป็นโอกาสทั้งสิ้นและผมคิดว่าภายใน2020นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆที่จะอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ระบบที่เรากำลังจะลงทุนให้ภูเก็ตให้เป็นประโยชน์ต่อไข่มุกอันดามันไปในตัวครับสุดท้ายค่ะเราทางรัฐบาลเนี่ยคาดหวังยังไงคะกับการเป็นภูเก็ตสมาร์ทซิตี้เราคาดหวังอันที่หนึ่งความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆอย่างที่ว่าแล้วนะครับอันที่สองการรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องได้รับความร่วมมือจากอีกหลายฝ่ายนะครับแล้วอันที่สามซึ่งผมคิดว่าต้นทุนเราดีอยู่แล้วก็คือความอบอ้อมอารีความมีจิตบริการของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงดิจิทัลเองก็เป็นกระทรวงทางเทคโนโลยีนะฮะถ้าหากเทคโนโลยีมาบวกกับจิตใจต้อนรับของชาวภูเก็ตนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่มีใครจะแข่งกับเราได้ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบที่จะทำให้โครงการสมาร์ทซิตี้ของภูเก็ตสามารถขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆสามารถขยายผลไปยังระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสามารถขยายผลไปจังหวัดที่กำลังรออยู่2จังหวัดตอนนี้ก็คือเชียงใหม่และขอนแก่นนะครับทุกจังหวัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ความเป็นเลิศหรือความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผมคิดว่าดิจิทัลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับค่ะราคาขอบคุณมากนะคะท่านรัฐมนตรีครับเราได้ทราบนโยบายถึงเรื่องของการผลักดันภูเก็ตสมาร์ทซิตี้กันไปแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะก็มีผู้ประกอบการและเหล่าสตาร์ทอัพได้มีการนำเอานวัตกรรมและก็แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจในเชิงดิจิทัลมาให้เราได้เห็นด้วยนะคะว่าวันนี้ถ้ามาภูเก็ตแล้วชีวิตมันง่ายจริงๆติดตามในรายงานคุณภัทรพรศรีเจริญค่ะครับคุณชมพูนุชครับถ้าเจอเจ้าเครื่อง Travel Rhythm Kiosk เครื่องนี้นะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติก็ต้องกดเข้ามาที่โปรโมชั่นตรงนี้ครับยังไม่รู้จะกินไม่รู้จะดื่มอะไรเจ้าเครื่องนี้มีครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดร้านอาหารเครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์ต่างๆสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็ปริ้นส่วนลดมาเลยฮะใบส่วนลดก็จะออกมาตรงนี้ครับนำเจ้าใบนี้ไปใช้เป็นส่วนลดได้ครับแต่จุดประสงค์หลักของเจ้าคีออสตัวนี้คือการรวบรวมบริษัททัวร์มากที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้ครับครอบคลุมทัวร์มากกว่า 70% ในภูเก็ตและยังมีผู้ประกอบการจากกระบี่และพังงาด้วยด้วยหน้าตาที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาอังกฤษจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซื้อทัวร์แล้วกว่าแสนบาทครับส่วนใครที่มาภูเก็ตแล้วยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนต่อสามารถดูได้จากเจ้าเครื่องคีออสนี้เพราะว่ามีทั้งภาพสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทัวร์แล้วจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตครับแหลมพรมเทพที่เขาบอกอุ้ยแหลมพรมเทพสวยยังไงบางทีเราดูแล้วก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ดูเลยอ๋อมีจุดพรมเทพมีวินนิวอ่ะแล้วผมบอกโอ้มันจะมีเห็นไหมฮะจะเป็นกลางหันด้วยแล้วก็สวยยังไงมีกิจกรรมอะไรคุณก็สามารถไปเล่นพวกนี้ได้ด้วยเนี่ยครับก็เป็นมุมมองอื่นๆที่บางทีอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็รวบรวมข้อนี้มานำเสนอให้ด้วยครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมทัวร์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็ในประเทศไทยนะครับคิดว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำแพลตฟอร์มที่สามารถบุ๊กิ้งได้เรียลไทม์แล้วก็รวบรวมทัวร์ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเปิดเซอร์วิสให้ทุกคนนำเข้าไปเชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อนำไปขายได้นอกจากนี้ Travel Rhythm ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนำเสนอทัวร์ถึงมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองและชาวต่างชาติเตรียมเปิดให้โหลดกันภายใน3เดือนข้างหน้านี้ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายจากหลักแสนสู่หลักล้านบาทครับนี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่หากใครเข้ามาที่ภูเก็ตก็จะได้สัมผัสถึงเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทซิตี้เพราะว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นครับ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นผลงานของเหล่าสตาร์ทอัพในจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้มีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยสนับสนุนธุรกิจในจังหวัดให้เติบโตได้มากขึ้นนะคะและอีกหนึ่งจุดสนใจสำคัญค่ะก็คือพื้นที่ทำงานร่วมหรือที่เรียกกันว่า co-working space นะคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ hash co-working space นะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมเหล่าสตาร์ทอัพของจังหวัดภูเก็ตทางด้านในมีอะไรที่น่าสนใจตามดิฉันไปดูกันค่ะภูเก็ตเนี่ยจริงๆมีโคเวิร์กิ้งสเปซทั้งหมด5ที่นะครับแล้วก็5ที่เนี่ยก็กระจายอยู่ส่วนต่างๆนะครับอย่างที่เนี่ย Hash Coworking Space เนี่ยเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยคอมมูนิตี้ที่เข้ามาใช้ในโคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยจะมีทั้งสตาร์ทอัพที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็คนกลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าภูเก็ตเองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี developer ชาวต่างประเทศนะครับจากยุโรปจากอเมริกาอย่างเงี้ยแวะเวียนเข้ามาใช้ตัวบริการที่สตาร์ทอัพโคเวิร์กิ้งสเปซจริงๆแล้วในมิติของสมาร์ทซิตี้มันมีอยู่หนึ่งด้านนะครับที่เราเรียกว่าสมาร์ทอีโคโนมีนะครับอย่างที่เราทราบว่าภูเก็ตเองเนี่ยมีการเติบโตด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างมีความอ่อนไหวที่สูงนะครับเราก็เลยคิดว่ามิติมันน่าจะมีอีกอุตสาหกรรมนึงเพื่อจะมาบาลานซ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทางดีป้ามองเอาไว้นะครับก็คือเรามองว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลนี่แหละนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นคนที่ทำงานทางด้านดิจิตอลได้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมันสามารถโตไปด้วยกันได้นะครับวันนึงเราก็อยากจะเห็นว่าภูเก็ตเองเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเมืองที่เป็นซิลิคอนวัลเลย์เนาะนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยสามารถเข้ามารับมารองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็โตไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมคะภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในโครงการสมาร์ทซิตี้นะคะที่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทำธุรกิจที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะว่าถ้าภูเก็ตนั้นได้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี2020แล้วตัวเลขเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตนั้นจะสามารถเติบโตได้อย่างน้อยปีละ 4.5% ต่อเนื่องไปอีก5ปีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชมพูนุชพัชรคตีลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ